ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงโชคดีที่คนไทยมีพระราชาที่ทรงเป็นนักคิดและได้ทรงริเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพวกเราขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มปตท.